ทุกคนรู้ไหมครับว่าใน1ปีเนี่ยคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยถึงคนละ 12,000 แผ่นเลยนะครับซึ่งกระดาษก็ผลิตมาจากเยื่อไม้นะครับทำให้ใน1ปีเนี่ยรวมๆแล้วประเทศไทยต้องตัดต้นไม้มากถึง 66.3 ล้านต้นเลยนะครับและในทุกปีเรามีขยะที่เกิดจากกระดาษเนี่ยถึง 3.9 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับและทุกๆขั้นตอนของการผลิตกระดาษไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตัดต้นไม้นะครับกระบวนการผลิตต่างๆหรือแม้กระทั่งการนำไปรีไซเคิลก็ตามก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีกระดาษบางประเภทนะครับที่เราไม่สามารถที่จะรีไซเคิลต่อได้นะครับและขยะเหล่านั้นก็จะถูกนำไปฝังกลบและสุดท้ายก็ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งเจ้าก๊าซชนิดนี้นะครับมันมีพิษร้ายแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง28เท่าเลยนะครับผมก็เลยอยากจะขอยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้กระดาษเยอะมากๆที่หนึ่งนะครับอย่างเช่น AIA ประเทศไทยนะครับที่ต้องคอยส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าซึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ย AIA ต้องใช้กระดาษมากถึง60ล้านแผ่นต่อปีเลยทีเดียวนะครับแต่ทาง AIA ก็เห็นความสำคัญเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่อยากจะช่วยผู้คนกว่า 1,000 ล้านคนเลยนะครับให้มีสุขภาพแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี2030ให้ได้เลยนะครับผ่านการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ตามที่ตั้งใจไว้ครับจึงได้จัดแคมเปญที่น่าสนใจมากๆขึ้นมานะครับนั่นก็คือ AIA Plus Go Green นะครับก็อยากจะชวนผู้ถือกรมธรรม์ AIA ทุกท่านเลยนะครับมาร่วมกันลดการปริ้นเพิ่มการปลูกมุ่งสู่หมื่นต้นไปกับ AIA นะครับเพียงแค่สมัครบริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document และ e-receive นะครับผ่านแอปพลิเคชัน AIA Plus ครับผมแล้วจากนั้นนะครับในทุกๆ10กรมธรรม์นะครับ AIA ก็จะนำไปปลูกต้นไม้1ต้นนะครับรวมสูงสุดถึง 10,000 ต้นให้กับประเทศไทยของเรานะครับผมและการทำแบบนี้นะครับนอกจากจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกแล้วนะครับทั้งธรรมชาติและก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยนะครับลดการตัดต้นไม้นะครับทำให้ช่วยรักษาบ้านของสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างที่2นะครับลดในเรื่องของขนส่งนะครับที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศทำให้เราเนี่ยหายใจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็ลดในเรื่องของทรัพยากรทางน้ำนะครับเพราะจริงๆแล้วการผลิตกระดาษเนี่ยต้องใช้น้ำเยอะมากๆนะครับแล้วอย่าลืมเลยนะครับเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน AIA Plus นะครับที่เป็นซูเปอร์แอปของ AIA และสมัครใช้บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-document และ e-receipt นะครับผมส่วนตัวผมเองเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าAIA Plus Go Green เนี่ยเป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ